กล้องนะครับเออหนึ่งหนึ่งโอเคนะอันนั้นเดี๋ยววันนี้มาแสดงความดีกับวันนี้มาเซฟโฟร่านะครับผมสาขาใหม่ล่าสุดนะฮะที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตนะครับผมวันนี้ก็อลังการมากๆเลยแต่ว่างานสนุกมากครับเป็นกันเองมากแล้วก็ดูแบบว่าสนุกคลื้นมากๆเลยนะฮะเข้าถึงคนหลายพื้นที่แล้วสำหรับเซฟโฟร่าหลายสาขาใช่ครับจริงๆแล้วก็เป็นถือว่าเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางนะฮะความงามของสาวๆนะฮะจริงๆของหนุ่มก็มาเดินได้เหมือนกันนะครับผมก็ตอนนี้มาเปิดใกล้กับทุกๆคนแล้วนะที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับผมก็แวะเวียนกันมาได้รับรองว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมสินค้าดีๆมีคุณภาพมากมายให้ทุกคนได้มาเลือกช้อปปิ้งกันแน่นอนวันนี้มีร่วมกิจกรรมแบบให้วันนี้คือน่ารักมากเพราะพี่ๆพนักงานที่นี่แต่ว่าไปเรียนเต้นนะฮะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ด้วยปกติเราจะเห็นแต่แดนเซอร์ที่เป็นนักเต้นแต่ว่าครั้งนี้คือเป็นพนักงานของเซฟราจริงๆที่แบบว่ามีความตั้งใจที่จะแบบมอบความสุขแล้วก็ความสุขให้กับคนที่มาในงานวันนี้ด้วยการแบบมาเต้นเองเลยจะมีกิจกรรมอะไรกับทางร้านวันนี้หรือว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องของลัคกี้ดรอจับคูปองนะครับผู้ที่โชคดีแล้วก็จะมี200ท่านแรกนะครับผมที่จะมีสิทธิพิเศษนะครับผมเพราะว่าได้มาไลน์อัพตั้งแต่ประมาณ 8:00 นของวันนี้แล้วนะครับก่อนห้างเปิดอีกนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาร่วมงานกันในวันนี้มาตื่นแต่เช้ามากันเป็นขับก็มารอแต่เช้าเลยตอนนี้ดิใช่ครับใช่ครับวันนี้ผมเข้ามาในห้างได้เห็นเป็นไลน์ยืนแถวรอกันนานเลยฝากตรงนี้ก็ได้ออกได้ครับผมก็ฝากถึงทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้เซฟรานะครับผมสาขาใหม่ล่าสุดนะฮะเปิดแล้วที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตนะครับชั้น1นะครับผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรับรองว่าความสวยความงามอยู่นี่หมดเลยครับผมได้พักผ่อนบ้างยังเมื่อคืนก็งานดึกวันนี้ก็งานเช้าก็ดีนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเวลาว่างก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆก็ดีครับผมเราก็ได้มาเจอกับแฟนคลับด้วยนะฮะได้ทำงานหาเงินเก็บตังค์ด้วยครับผมสุขภาพโอเคน้องๆเพราะว่าแบบว่าทำงานเลยดีครับดีครับก็ไม่ได้แบบว่ามีอะไรมากครับผมก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่แต่เมื่อคืนก็ดีเหมือนกันนะครับครับเมื่อคืนก็งานยิ่งใหญ่ครับผมงานยิ่งใหญ่มากนะครับผมก็ดีครับสนุกแล้วก็ทำงานกับน้องด้วยแต่ฟีดแบ็กกับน้องเมื่อคืนดีมากหลายคนแบบว่าทวีตแซวเขาด้วยก็ตั้งใจครับไม่ได้หลุดอะไรหรอกครับผมตั้งใจเลยใช่ไหมตั้งใจเลยก็ผมว่ามันก็น่ารักดีขำๆอะไรเงี้ยแต่ดูท่าทางน้องๆตกใจมากน้องตกใจอยู่แล้วแหละก็ไม่คิดหรอกว่าผมจะพูดนะครับนี่สำหรับสินค้าฮาโลวีนที่ผ่านมาอ๋อฮาโลวีนที่ผ่านมาเป็นคอนเซ็ปต์อะไรยังไงครับคอนเซ็ปต์ผีแบบสวยหล่อไม่ใช่ผีคู่รักใช่ไหมอะไรนะไม่ใช่ผีคู่รักใช่ไหมผีก็แบบว่าจริงๆก็แบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรที่จะแบบแต่งอะไรขนาดนั้นนะฮะก็น้องเลิกงานผมก็ว่างตรงกันพอดีก็เลยอ่ะเอาซะหน่อยละกันปีนี้แต่ว่าจะแต่งตัวเป็นอะไรก็ไปควานหาต่างคนก็ต่างหาชุดมาแล้วก็แบบแต่งแบบเป็นฝรั่งผีฝรั่งหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ได้เตรียมตัวเลยหรอแต่ว่าดูเหมือนไม่ได้เตรียมตัวผมก็ไม่มีเครื่องสำอางผมก็ต้องไปยืมเขาหรือว่าผมแต่งหน้านานกว่าเขาอีกตีไปชั่วโมงนึงไม่ได้แต่งกันเองนะครับหรือว่ามีช่างไม่มีช่างครับเขาแต่งเขาเองผมก็แต่งของผมเองใครเป็นคนชวนก่อนครับว่าแบบจะมาปีนี้แบบว่าจัดฮาโลวีนนะอะไรอย่างเงี้ยจริงก็เหมือนชวนกันด้วยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ว่างหรือว่าไม่เหนื่อยจนเกินไปแบบว่าแต่งตัวไปฮาโลวีนแล้วออกไปเที่ยวข้างนอกกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นผีแบบในสไตล์เราสองคนใช่ครับก็เอาตามมีตามเกิดเสื้อผ้าก็แบบนั้นแหละฟีดแบ็กกับแฟนคลับก็ดีมากว่าผมว่าก็ด้วยความที่ว่าเขาแต่งอะไรก็สวยนะผมก็เลยดูแบบว่าดูน่ารักดูสวยเป็นผีสวยผมก็เหมือนลุงแก่ๆเขาเนี่ยเป็นผีที่น่ารักยายาเป็นผีที่น่ารักน่ารักสวยเยี่ยมปากกระเบาเนาะฮะเยี่ยมปากกระเบาเนาะมันดูสมจริงเลยต่อเป็นผีคู่หรอครับแม่เป็นผีคู่มีสองคนก็เป็นผีคู่อยากถามเรื่องการเล่นไอซีเปิดมาสักพักนึงว่าเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นสิ่งยากสำหรับการลงหมายถึงว่าตัวผมเองก็ไม่ค่อยส่วนมากก็ลงแต่สตอรี่ถ้าลงรูปจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นรูปที่แบบที่เราชอบที่เราคิดว่ามันสวยงามจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนอนาคตต่อไปถ้าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องอะไรก็คงจะต้องมีบ้างนะฮะตามในสิ่งที่
ยุคสมัยนี้เขาทำกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็แต่พยายามที่จะให้มันเป็นตัวของเราเองมากที่สุดอะไรเงี้ยมันน้องแซวว่าเป็นการแบบว่าค้นพบโลกใหม่ที่ดีเลย์กว่าคนอื่นนิดนึงประมาณนั้นนะฮะดีเลย์จริงแล้วก็ไม่ค่อยทันเขาด้วยบางทีมือก็เลื่อนไปก็ไปกด follow คนนู้นคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยต้องขอไปด้วยบางทีอาจจะตกใจว่าณเดชน์ไป follow ทับคนอื่นเอ้ยคนนั้นทำไมคนนี้ทำไมอะไรเงี้ยแต่แล้วเกิดใครได้แบบณเดชน์ follow นี่เขาก็ดีใจแล้วจะประมาณนั้นอะไรเงี้ยเราต้องมีระวังตัวเองแม้เดี๋ยวยังมาก่อนหน้านี้ก็จะแบบไปพอโลสาวอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าระมัดระวังไหมก็คงไม่ได้มีอะไรที่มันน่ากลัวหรือว่าผิดอะไรใช่ไหมฮะเพราะว่า IG มันก็เป็นเหมือนแหล่งรวมรูปภาพความสวยงามความสวยหล่อหรือว่าไอเดียหรือว่าเป็นเรื่องของบล็อกเกอร์ต่างๆมากมายใช่ไหมฮะเราก็อาศัยเอาความรู้ความสิ่งที่ดีจากตรงนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ให้กับตัวเราอีกอย่างนึงการที่ผมมีไอจีมันก็เป็นเหมือนการที่ขยายโอกาสตัวเองให้เข้าถึงแฟนคลับได้ง่ายขึ้นสนุกกับแฟนคลับได้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีถูกต้องก็เลยว่าพยายามที่จะหารูปมาลงให้มากที่สุดเพื่อจะทำได้หนักเลยครับว่าเราจะลงคอนเทนต์ลงที่ไหนไม่หล่อก็ไม่อยากลงก็หรือว่าแบบบางทีไม่หล่อด้วยหรอลูกหรือแบบลงเรียลาดเราก็ไม่ค่อยอยากลงอะไรเงี้ยหนักที่ผู้ดูแคปชั่นไหมประมาณเนื้อส่วนมากก็ไม่ค่อยมีแคปชั่นอะไรเงี้ยแต่ณเดชน์ก็มีศิลปะในการลงอยู่นะประมาณนึงครับในการมีสไตล์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไอเดียมาจากยังไงคิดเองครับคิดเองทำเองหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบก็ดูแบบคนที่รู้จักหลายๆคนเขาก็ทำกันอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากลองทำบ้างจะให้ไอจีเราสวยใช่แต่ว่ามันก็ลำบากคนดูเพราะว่ารูปหนึ่งใช่ไหมถ้าเข้าไปในหน้าฟีดมันก็จะไม่เห็นอะไรหรอกก็จะเห็นเป็นอะไรแบบการูปการูปที่มีแสงอะไรมีคนแซวแบบว่าคนณเดชน์ลงพื้นขาวอย่างเดียวคนกดไลค์เป็นแสนเลยเขาก็คงแบบว่าก็มีคนฟอลโล่อยู่ไม่กี่แสนคนเองครับล่าสุดแกก็บอกว่าเตรียมมีไอจีเพราะว่าพร้อมเตรียมรับงานรีวิวอื่นๆด้วยหรือเปล่าไม่นะครับผมอันนี้ยังไม่ได้อยู่ในหนทางนี้จริงอยากทำอะไรที่มันแบบพิเศษกว่านี้ให้เฉพาะแบบแฟนคลับของเรามากกว่าก็คิดแผนไว้เหมือนกันพี่ติดต่อมาบ้างไหมแต่ถ้าได้เปิดมามีคนติดต่อมาไม่ต้องให้รีวิวน่าจะมีแต่อาจจะไม่ถึงหูผมครับน่าจะแบบผ่านผู้จัดการอะไรมาแล้วก็เราอาจจะไม่ได้รับอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะติดพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรหลายอย่างก็แบบไม่เหมาะสมเท่าไหร่แต่เราก็ไม่สะดวกอยู่แล้วตอนนี้ยังไม่สะดวกครับผมตอนนี้เริ่มชินนะครับการเล่นไอจีอะไรเงี้ยชินไหมฮะก็ชินนะครับเราอีกอย่างนึงเราก็จะได้ดูแบบว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ด้วยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ follow เฉพาะนักแสดงใช่ไหมผมก็ follow แบบว่าพวกสำนักข่าวหรือว่าพวกอะไรที่มันเป็นแบบเรื่องราวที่มันเป็นดีๆการท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยผมก็ follow เหมือนกันถามเรื่องนี้นิดนึงละครลายกินรีโอ้ใช่ครับเปิดกล้องไปแล้วครับอันนี้โอ้ดูเดือดมากครับตอนนี้เพราะว่าเราก็ทุกอย่างแบบว่าทีมงานก็เตรียมพร้อมกันนะพี่ออฟพี่แดงแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจทำงานแล้วก็สนุกครับเล่นไปก็เครียดด้วยเพราะว่าภาษามันก็ไม่เหมือนสิ่งที่เราพูดในปัจจุบันใช่ไหมฮะมันต้องเป็นภาษาสมัยนู่นต้นอยุธยาเลยใช่ไหมฮะก็สนุกท้าทายแล้วก็ร้อนได้ใจครับเพราะว่าเราเป็นoutdoorนะฮะoutdoorตลอดเวลาแล้วการเล่นยากอย่างเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างมันเรื่องของเขาน้องก็เป็นเล่นบทเป็นหมอโบราณหมอสมุนไพรอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีปมขัดแย้งระหว่างผมกับเขาในเรื่องของเดี๋ยวต้องไปดูดีกว่าน่าจะสนุกเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเนี่ยการเรื่องของพระนางใช่ไหมฮะเรื่องของพระเอกคนพี่นิวนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของสงครามบ้านเมืองความเป็นความตายของบ้านเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็อ้างอิงมาจากประวัติศาสตร์จริงด้วยในส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็มาทำให้มันเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานนะเป็นการสืบสวนสอบสวนหาคดีการฆาตกรรมของชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งก็ไปดูกันรับรองสนุกได้ร่วมงานกับพี่ตั๊กด้วยพี่ตั๊กเขาชื่นชมมากใช่แต่ว่ายังไม่ได้เข้าฉากกับพี่ตั๊กเลยแต่ว่าพี่ตั๊กเนี่ยรับบทเป็นเจ้าจอมกินรีนะฮะเป็นโอ้โหคนที่แบบว่าเป็นคนที่สุดยอดครับแล้วก็พี่ตั๊กเหมาะกับบทนี้มากเพราะว่าดูแล้วสง่างามน่าเกรงขามเพราะว่าเป็นเจ้าจอมคือเป็นเหมือนภริยาของกษัตริย์ในสมัยนั้นพี่ตั๊กเขาบอกเขาตื่นเต้นและดีใจมากที่ร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์ยุคนี้โอ้ไม่หรอกครับก็จริงๆเราก็ถ้าผมเข้าฉากกับพี่ตั๊กก็คงจะตื่นเต้นเหมือนกันทุกคนคงตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะความสวยของเขาด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ฝีมือด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยตอนนักแสดงผมยังทำอะไรตอนนี้เท่าที่มา
นักแสดงวางไปครบหมดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เหลือแต่ว่าโลเคชั่นแต่ละที่ตอนนี้เราถ่ายที่หนองแขมเป็นโลเคชั่นหลักก่อนมีใครมาถ่ายพี่เหี่ยมีแล้วครับแต่เดี๋ยวให้เป็นทางให้เป็นทางพี่แดงพี่ออฟเป็นคนคนพูดเรื่องนี้ด้วยดีกว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้ลิขิตรักจะจบไปลิขิตรักจะเอามาใช่ครับลิขิตรักครับดวงดาวจบแล้วไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับวันจันทร์นี้ทางช่อง3ช่อง33นะครับต้องไปดูเอาเองฮะแต่หลายคนก็อาจจะชอบอะไรเงี้ยเขาอ่านรุ่นก่อนจบจะเหมือนเวอร์ชันเกาหลีไหมจริงๆแล้วอยากให้ไปดูดีกว่าว่าจะเหมือนหรือเปล่าแต่ว่าคงอาจจะมีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ด้วยในส่วนหนึ่งก็ต้องรอดูขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับ